วิเครนะครับวันนี้เช้าวันที่9มลกราคมเวลาประมาณเกือบ11โมงแล้วก็ถือว่าเป็นเวลาที่ดีนะครับที่จะมาวิเคราะห์เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะเข้าในช่วงของตลาดนดอนๆแล้วนั่นเองนะครับทีนี้ในส่วนของอาทิตย์นี้เรามาเริ่มกันที่การาฟวิลลี่แล้วกันเนาะเพราะนี่คือวันจันทร์นะครับในส่วนการาฟวิลลี่ทุกครั้งที่ผมเปิดการาฟมาเนี่ยวันจันทร์นะครับก็จะมาดูตรงนี้ก่อนสิ่งที่เห็นอันดับแรกเลยก็คือราคาเนี่ยมีการรีเจ็คกลับขึ้นมาจากโซนนี้นะครับนั้นตรงนี้เป็นสัญญาาาาณบอออกกกวว่่่รรฟตต้้งงจะิขึน ในส่วนของอาทิตย์นี้นะครับแต่เรายังหาจุดบายไม่ได้นะครับเราต้องไปดูทา์เฟรมเล็กลงไปก่อนอันนี้คือภาพรวมของวิกฤติก่อนสั้นๆนะครับในส่วนของเดลี่ครับตอนนี้จะเห็นว่าราคาเนี่ยเขามีการเปิดแล้วก็ขึ้นไปทำซ้าด้านบนเรียบร้อยแล้วและลงมาทํซไายด้านล่างเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เมื่อราคาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือราคาจะมีการวิ่งขึ้นต่อหรือลงต่อก็ได้เราต้องไปดูทา์เฟรมเล็กครับถามว่าทําไมล่ะเพราะว่าราคามันทำซ้าทั้งบนและล่างแล้วนะครับ ในโสงสี่ชั่งครับเริ่มสังเกตเห็นมากขึ้นว่าราคาตรงนี้เขามีแนวรับจุดนี้นะครับที่สำคัญก็คือว่าเจ้าแท่งนี้มันเคยวิ่งขึ้นมาจุดนี้แล้วโดนตีกลับลงมานะครับแต่ไม่ได้เป็นสัญญาณบอกว่ากราฟต้องการจะวิ่งลงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าแท่งนี้ครับเปิดมาแล้ว2ชั่วโมงราคาเนี่ยวิ่งลงมาตรงนี้ก็จริงนะครับทะลุไส้แท่ง่อนหน้านก็จรงิงแต่ยังลงไม่ได้ครับมีการกลับตัวขึ้นฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอให้ราคาทะลุใส้ข้างบนตรงนี้ก็มีโอกาสที่กราฟเนี่ยมันจะวิ่ง ขึ้นต่อได้ทรงลักษณะก็น่าจะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอันนี้คือที่ผมคิดไว้นะครับในส่วนของหชั่วโมงครับอ,รอ่าเรารอนหนึ่งชั่วโมงที่นี้ปิดก็จะเป็นคอนเฟิร์มชัดเจนว่านะตอนนี้ราคาเ,เดี๋ยวผมตีเส้นสี่ชั่วโมงใหม่ก่อนจุดนี้นะครับจุดนี้ก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันถ้ามันปิดนะครับอีก2อนาทีเนาะจะปิดเป็นแท่ง1ชั่วโมงสวยนะับฉนนั้นเนี่ยแท่งถัดไปก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อได้บางครถามแล้วนระับพวกนี้ละโค้ดไม่สนใจเหรอคือไม่สนใจครับเราสังเกตดูนะวอลมมลุ่ มันทุเส้นเหลืองอย่างเดียวก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นมาเติมเต็มไส้พุ่งนี้ได้น,นั่นเองนะครับในส่วน30วนาทีครับชัดเจนนะเรารอให้ราคาเนี่ยเขามีการทะลุตรงนี้ขึ้นไปยังไงก็ราคาขึ้นได้แน่นอน,นครับแต่ถ้าสมมติแท่งถัดไปเขามีการบินลงมาตรงนี้อีกทีหนึ่งอันนี้อาจจะต้องหาจังหวะเซลลงมาถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยกราฟต้องการจะขึ้นแต่ถ้ามันโว์มันจะลงก็ต้องหาจังหวะเล่นเซลลงมาแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวรอหนึ่งชั่วโมงแท่งนี้ปิดอะแท่งถัดไปน่าจะเป็นโซมมาณนี้ก่อนนะ ในส่วนของทองคําก่อนที่ไปทองคํานะครับเรา ไปดูสปอนเซอร์ในคลิปนี้กันก่อนเนาะก็ผู้ใหญ่จะดีของคลิปนี้ก็คือ XM นั่นเองนะครับคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดย,โดยโบล็อกเกอร์เอนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับรเทรดเดอร์ใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ50ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟ,ฟรีๆนั่นเองและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงเนี้ยสามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนนีีี่ยยัังงมทมทาซพพอรรรร์์ตสาหััับบคคนนนไททยยโดยเฉพะะจถึงศุกร์ชัั่่ววโมงตอนเลยนนั่เองนนนนะะะคคครรรัับบถ้้าาาาใใสจเเเขมป็ม กันนครับกับ XM ลิงสมัครอยู่ใต้คลิปนี้สามารถสมัครเข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับคลิปนี้เนะี่ยเราสามารถรับ50ดอลลาร์ไปเทรดฟรีได้เลยนั่นเองนะครับอีกสปอนเซอร์หนึ่งก็คือในส่วนของ b i t เจ t เนาะซึ่ง b i t เจ t เป็นเอ็กชแนนด์คริปโต r คอเรนนะผมที่เราสามารถทำการเข้ามาเทรดได้เลยสามารถซื้อขายและเปลี่ยนบิตคอยได้เลยนั่นเองและฟิวเจอร์ของเขาก็คือมีในส่วนของ Copy t r a ท e นะครับตรงเนี้ย เราสามารถเข้ามา copy เถรดใขรก็ได้นะครับจะเป็นคนที่อย่างตรงนี้นะครับผมเขาทำกำไรได้พันเปอร์เซ็นต์เราจะมา copy เขาก็ได้เพื่อเราเนี่ยจะทํากาไรได้เหมือนเขานั่นเองนะผมไม่ต้องยุ่งยากเลยแค่สมัครเข้ามาแล้วกด copy ได้เลยนั่นเองนะครับทีนี้เรามาวิเคราะห์กันดีกว่าในส่วนของทองคำนะครับตรงนี้เดี๋ยว GJ เนี่ยรอตรงนี้ปิดก็แท่งต่อไปน่าจะมีโอกาสวิ่งขึ้นต่อได้นะครับในส่วนทองคำครับเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยเราเริ่มที่ weekly เหมือนกันเนาะราคาแท่งเมื่อวานนะครับมันมีการ ขึ้นมาเยอะมากไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวันศุกร์นะฉะนั้นวันนี้มีโอกาสจะขึ้นต่อไหมมีครับแต่ก็ต้องพึงะลึกไว้ด้วยว่าเฮ้ยไอการที่มันขึ้นมาวันนั้นเนี่ยมันคือมูฟข่าวนะครับวันศุกร์เพราะนั้นนี้ราคาอาจจะมาติดตรงนี้ก่อนก็ได้เราสังเกตดูนะราคาเนี่ยขึ้นมาแตะตรงนี้แล้วครับแต่ถ้ามันหลุดตรงนี้ไปได้เมื่อไหร่เรียบร้อยเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าซ้ายมือมีโซ่ลงแล้วนะครับก็หาจังหวะบ่ายขึ้นได้ตรงนี้ผมก็รอให้ราคาเนี่ยมีการทะลุเส้นสีเหลืองตรงนี้ขึ้นไเ่่่อาาาาาาจจจััังวะนะะยนนนนนคคครแต้้้ีีีมสสํํญญกททล 1900ตรงนี้นะครับถือว่าสาคัญกว่าเพราะอะไรเพราะแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่คือมันทะลุไปปุ๊บเนี่ยมันยังเจอแนวต้านใหม่อยู่นะครับก็ถือว่าแนวต้านนี้เป็นแนวต้านที่น่าจะรับอยู่นั่นเองเนาะในสองสี่ชั่วโมงครับมาดูนิดหนึ่งในสองสี่ชั่วโมงก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยมันขึ้นมาเยอะมากแล้วฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคามันขึ้นมาเยอะขนาดนี้ครับต้องทาอะไรราคาต้องมีการกลับตัวลงมาก่อนถูกไหมฉะนั้นเนี่ยเรารอให้ราคาครับมีการอาจจะกลับตัวลงมาตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อรีเทสโซนนี้แล้วหาจังหวะบาน่ครั ในส่วนของ1ชั่วโมงครับราคาปิดเรียบร้อยละนะทีนี้เมื่อแท่งนี้ปิดแบบนี้ครับแน่นอนว่าราคาเนี่ยจะต้องมีการกลับตัวลงมาเพื่อมารีเทสโซนนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้คือแบบโครงสร้างพื้นฐาน1ชั่วโมงเอง30มสิบนาทีก็ตามเนี่ยโชว์หมดเลยนะครับก็คือราคาทำา i g ไว้เดี๋ยวมันต้องกลับตัวลงมาทำแนวรับอาจจะเป็นจุดนี้หรือไม่ก็จุดนี้หรือจุดไหนก็ได้จุดหนึ่งแต่ว่ามันต้องกลับตัวลงมาเพื่อมาทําแนวรับแล้วหาจังหวะบายขึ้นต่อทรงก็น่าจะเป็นประมาณนี้อันนี้๋ยวผมวาดให้ดูนะครับอ่า ที่คิดไวน้น่ยจะเป็นทรงประมาณนี้ได้นะครับอาจจะมีการกลับตัวขึ้น2ทีหรือทีหนึงอะไรก็ว่าไปแต่ราคาต้องทรงประมาณนี้แหละนะครับเราจะหาจังหวะบายเมื่อราคาทูเส้นเหลืองตรงนี้นั่นเองนะอันนี้คือในส่วนของทองคำนะครับ u s 3 0วันนี้เดี๋ยวไว้ต่อท้ายด้วย bitcoin นลแต่ว่า u s 3 0ก่อนนะครับอาทที่แล้วเหมือนกันเลยวันศุกร์ move ข่าวดันขึ้นมาตรงนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อมันดันขึ้นมาขนาดนี้แน่น,นอนเับว่า วันนี้ก็อาจจะมีโอกาสขึ้นต่อได้น,นั่นเองในส่วนของ yesterday นะครับสามสิบวันที้ถามว่าจะบายยังไงนะครับเราดูตรงนี้เรามีแนวต้านข้างบนถูกไหมครับเรามีแนวรับตรงนี้ฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะหาจงังหวะบายขึ้นเมื่อราคามีการปิดเหนือโซนนี้ได้อันนี้คือแบบสั้นๆของ yesterday นะครับอันสุดท้ายก็คือในส่วนของ bitcoin นะครับวันนี้ผมมีเคราะห์ในส่วนของ bitjet นะซึ่งเป็น เอ็กชแนนต์คริปโตเคินซีเราสามารถที่จะมาวิเคราะห์กราฟในนี้ได้นั่นเองนะครับใช้งานได้เหมือนกันเลยนั่นเองเนาะไม่ยุ่งยากตีเส้นตีอะไรได้หมดเลยนะครับอันนี้คือทาวเฟรม3มนาทีเดี๋ยวเรามาดูทาวเฟรมในส่วนของ30มนาทีนะครับก็เห็นว่าตรงนี้ราคาเนี่ยมีการโชว์โครงสร้างเทนขาขึ้นอยู่คือเขาทำไฮไว้กลับตัวลงมาทาแนวรับเดี๋ยวราคาต้องวิ่งขึ้นไปรีเทสไฮตรงนี้นั่นเองนะครับเพราะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราอาจจะหาจังหวะบายตรงนี้เพื่อหวังให้ราคาเนี่ยวิ่งขึ้นได้เลย 30มนาทีนะครับถามว่าไม่ต้องดูเดยนี่หรอคือจริงดูก็ได้แต่จร,จริงไม่ต้องดูก็ได้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าโครงสร้าง30มนาทีมันก็โชว์แล้วมันจะขึ้นนั่นเองเนาะก็ประมาณนี้เจอกันเย็นนี้ในไลฟ์สดนะครับผมสวัสดีครับ